เอ้ยผมต้องไปพักผ่อนชุดเช็คพักผ่อนใช่ไหมหรือถ้าเป็นถ้าเป็นเขาเรียกว่าสำนวนหรือเป็นภาษาเนี่ยเขาเรียกว่า take a nap take a nap ก็ใช้ได้นะครับ take a nap take a nap ก็คืออะไรก็คือการไปงีบแอบไปแอบงีบไปแอบนอนอย่างเงี้ยเขาเรียก take a nap ก็เหมือนกับ take a rest แต่ถ้านักเรียนเจอคำว่า rest room มันไม่ใช่ take a rest นะ take a rest คือไปพักผ่อนต้องไปพักผ่อนแต่ถ้า rest room คือห้องพักผ่อนที่เราเข้าใจนะแต่จริงๆแล้ว rest room มันคืออะไรครับคือห้อง toilet นะครับ rest room ก็คือ toilet ห้องน้ำเพราะฉะนั้นไอ้คำว่า toilet เนี่ยบางที่นะเขาจะไม่ใช้คำว่า toilet เขาจะใช้คำว่า rest room นะครับเขาใช้คำว่า rest room เป็นต้นตามพวกอเมริกัน area อย่างเงี้ยนะหรือตามสนามบินนะครับตามสนามบินบางที่เขาจะใช้คำว่า rest room แต่นักเรียนต้องดูด้วยนะลูกถ้า rest room แล้วมีรูปเตียงอยู่นักเรียนไม่ใช่เข้าไปอื้อในนั้นไปฉี่ในนั้นนะอันนั้นคือห้องพักนะครับห้องพักผู้โดยสารถ้าในสนามบินนะห้องพักผู้โดยสารถ้าเขาเขียนว่า rest room แล้วก็มีรูปเตียงนอนมีรูปนั่งโต๊ะเก้าอี้อย่างเงี้ยนักเรียนอันนั้นไม่ใช่ห้องน้ำนะเป็นห้องพักผ่อนผู้โดยสารนะครับแต่ถ้าเป็น rest room แล้วก็มีรูปผู้หญิงผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยรูปห้องน้ำแบบสัญลักษณ์ห้องน้ำอันนั้นคือห้องน้ำนะครับเพราะนั้นต้องดูด้วยนะลูกไม่ใช่เจอ rest room แปลว่าห้องน้ำไม่ใช่นะต้องดูด้วยนะครับไปเจอเพราะแต่ละที่เพราะบางที่เขาใช้ไม่เหมือนกันนะลูกใช้ไม่เหมือนกันโอเค number four บอก I had to nap really รู้จักคำว่า I had a nice meal last nightsituation เขาบอกว่า Sam and Mary's are couple นักเรียนรู้จัก couple ไหมอ๋อแฟดใช่ไหมครับครูครับครูค้างครับครูค้างนานเลยไม่รู้อ่ะค้างเหมือนกันจะลืมตาระดับตาครึ่งเดียวก็ไอ้เต้เต้เกี่ยวไหมเต้จริงแหละครึ่งครูค้างนั่นเหรอครั้งครึ่งนึงลืมตาครึ่งนึงหลับตาค้างท่าจิตวิญญาณท่าจิตวิญญาณของครูคือท่านี่นะครูครับครูโป้ไว้ว่าฝาแฝดใช่ไหมครับครูโป้ว่าฝาแฝดเหรอรู้จักดับเบิ้ลเกงเกอร์ครูรักคุณครูค้างครูฮัลโหลครูคุณได้ยินผมไหมอะไรอ่ะคุณหลุดแล้วคอมคุณต้องซื้อใหม่จริงแล้วมั้งเนี่ยแบบที่เขาบอกปีใหม่ด้วยคอมบ้าโอ้พายุเข้าพายุเกมบอกไปทำไมมันน่ารำคาญเดี๋ยวกูพูดเรื่องจริงเลยเสียงมึงโคตรน่ารำคาญเขารู้ที่เกจะทำเพื่อแกทำเพื่ออะไรวะน่ารำคาญสนุกก็ความบันเทิงเออกูว่าเล่นเพื่อนสนุกแต่คนอื่นไม่สนุกกับมึงนะใช่ไงก็ให้คนอื่นรำคาญเขาเอ้ยใครครูครับเรียนต่อแล้วครูต้องซื้อคอมใหม่แล้วนะครับครูต้องซื้อคอมใหม่นี่ชอบความลับด้านในจะเก็บความลับด้านในอาเรียน51กันแล้วก็เรีย
เมื่อกี้ใครแชร์อะไรเป็นเกมเอาคือกลับมาแล้วเนี่ยโอเคถามใหม่คำว่า nightmare แปลว่าอะไรมีใครเดาถูกเดาเดาหน่อย nightmare แปลว่าฝันร้ายเขาฝันร้ายฝันร้ายเก่งมาก I had a nightmare last night I was scared แปลว่าเมื่อคืนฉันฝันร้ายจริงเหรอถ้าแซมเป็นแฟนกับแมรี่เธอว่าแซมจะพูดว่าอะไรต่อแซมแบบนี้ Why didn't call you call meWhy didn't you call me? ทำไมไม่เรียกฉันล่ะนะครับทำไมไม่เรียกฉันหรือถ้าเขาอยู่ด้วยกันนะถ้าเขานอนด้วยกันนะโอ้โหคุณครูครับถ้าคอไปเนี่ยเพราะว่าแฟนมันต้องบุกบ้านแน่เลยไม่แล้วพ่อแม่จับได้เรียบร้อยไม่สำหรับเด็กนักเรียนหรือเนี่ยก็คือคำว่าแฟนหมายความว่าเขายังอยู่ต่างคนต่างอยู่แต่สำหรับบางคนนะครับบางคนเขาอยู่ด้วยกันนะครับบางคนเขาถ้าเป็นฝรั่งหรืออะไรเนี่ยเขาอาจจะอยู่ด้วยกันนะครับเพราะคำว่า call นี่มันหมายถึงโทรศัพท์ได้ด้วยหมายถึงเรียกทำไมไม่ปลุกฉันนะทำไมไม่ call me ในที่นี้อาจจะแปลว่าปลุกก็ได้ด้วยแปลว่าเรียกแปลว่าโทรศัพท์ก็ได้นะครับต่อไปข้อ5 situation บอก Henry is at the future complex future complex รู้จักไหม future complex ก็คือ department store นะครับ department store ก็คือ future complex ได้นะครับ excuse me which bus go to the platinum โอ้นี่ข้อสอบใครออกครูก็ไม่แน่ใจนะแต่ต้องเป็นพวกอันนี้ผมว่าตอบตอบว่าอะไรครับตอบว่าไหน I don't go there อันนี้นักเรียนอันนี้นะอันนี้คำตอบคือ I'm afraid I can't help you I can't help you ใช่ผมว่าที่จริงมันน่าจะตอบว่าผมไม่รู้เส้นทางไปครับอะไรใช่ใช่ใช่ก็คือนั่นแหละฉันช่วยไม่ได้ฉันช่วยคุณไม่ได้แต่ปัญหาคือว่าคนที่ออกข้อสอบเนี่ยเขาใช้คำว่า platinum platinum มันอยู่กรุงเทพถ้าไม่ใช่เด็กกรุงเทพเขาจะรู้ไหมในเมื่อข้อสอบ O-net เนี่ยมันใช้กับทั่วประเทศเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้เขาจะรู้ไหมแพทตินัมคืออะไรเขาไม่รู้นะเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นนี่คือข้อสำหรับครูนี่คือข้อเสียของการออกข้อสอบนะพวกด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ทั้งหลายเนี่ยมันออกข้อสอบครูครับถ้าผมจะตอบผมว่าผมอาจจะตอบข้อ2ก็ได้เพราะผมไม่รู้รู้อยู่ตรงไหนก็ใช่ก็ใช่ไงครับแต่คำตอบคือ I'm afraid I can't help you ฉันช่วยไม่ได้นะครับฉันช่วยไม่คุณไม่ได้นะครับอันนี้คือเพราะว่ามันบอกว่าอะไรเพราะว่ามันใช้คำว่า I'm sorry I don't know you ว่าขอโทษนะฉันไม่รู้จักคุณแต่ปัญหาคือว่าเขาถามเส้นทางเมื่อเขาถามเส้นทางเราบอกว่าผมไม่รู้จักคุณผมไม่ตอบมันใช้ไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นไปได้ที่สุดก็คือ I'm afraid I can't help you ฉันกลัวว่าฉันจะช่วยคุณไม่ได้นะคือคำตอบที่สุภาพที่สุดแล้วก็ดีที่สุดในข้อนี้นะครับในข้อนี้นะแต่สำหรับครูไม่น่าใช้คำว่า platinum นะครับเพราะ platinum มันเป็นห้างสรรพสินค้าไงห้างสรรพสินค้าอยู่หลังอยู่คนละฝากถนนไม่ใช่ถามคนข้างทางล่ะเขาจะรู้ไหมครับเนี่ยมันอยู่แถวแพทตินัมอยู่ที่ประตูน้ำไม่ค่อยได้ไปพวกคุณประตูน้ำอยู่แถวราชประสงค์ราชประสงค์คืออยู่แถวที่เขาประท้วงกันอ่ะนั่นแหละมันอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็ถ้าคนไม่รู้จักก็ไม่รู้เลยคือมันคืออะไรแพทตินัมนะครับต่อไปข้อ6บอกว่า Owen is at the Regent's Hotel Regent's Hotel ก็คือโรงแรมดีเจนโอเคไหมครับโรงแรมดีเจนเขาอยู่ที่โรงแรมผู้หญิงบอกว่า Excuse me, can you tell me the way to AUA อีกแล้วโรงแรมรีเจนอยู่ตรงไหนยังไม่รู้อ่ะโรงแรมรีเจนอยู่ตรงสี่แยกราชประสงค์เราต้องตอบตามความจริงหรือว่าเราตอบเราไม่รู้เลยก็ได้นะครับคำตอบก็คือGo along the road for about 2 bus stops and it's on the left.
คำตอบคือมันเป็นคำตอบตามจริงอันนี้เป็นข้อตอบจริงๆนักเรียนเอาข้อสอบนี้ตามนี้นักเรียนจะเจอโรงแรมรีเจนต์เลยและนักเรียนก็จะเจอ AUA เลย AUA คืออะไร AUA ก็คืออเมริกันยูไนเต็ดสเตทอะไรสักอย่างเกี่ยวกับการเรียนมัน AUA มันเป็นศูนย์ภาษาของอเมริกานะของอเมริกาเพราะฉะนั้นครูครับอย่างนี้มันต้องให้แผนที่ในข้อสอบเปล่าครูถ้างั้นมันจะไม่รู้หรอกใช่มันต้องเป็นแบบนั้นนะครับมันต้องเป็นแบบนั้นแต่อันนี้เขาให้แค่ข้อความมาไงเขาให้แค่บทสนทนามาเพราะฉะนั้นถ้าให้เดาเจตนาของคนออกข้อสอบคือการบอกเส้นทางเพราะนั้นมีอยู่ข้อเดียวที่คือการออกบอกเส้นทางก็คือข้อ4นอกนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับบอกเส้นทางเลยมันบอกแค่ว่านั่งรถ20นาทีอะไรประมาณนี้ซึ่งถามว่าถ้าตอบถูกไหมมันก็สามารถพูดได้จริงไหมลูกมันสามารถพูดได้แต่ถ้าเอาให้ถูกต้องก็คือข้อ4นะครับ go along this road เพราะเขาถาม the way to AUA เขาถาม the way เพราะฉะนั้นเวลาตอบเราต้องบอกเส้นทางนะครับแต่ถามว่าโรงแรมดีเจนต์มีจริงไหมก็อยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรง4แยกราชประสงค์นะครับนะ AUA อยู่ตรงไหนก็ก่อนถึงโรงพยาบาลจุฬาเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนไม่รู้จักก็จะไม่รู้นะครับพอดีครูรู้ไงต่อไปข้อ7 Emma is on the bus ตอนนี้ Emma อยู่บนรถเมย์นะ Would you mind putting my case on the rack one two three มันบอกWould you mind แปลว่าจะเป็นอะไรไหมคะแปลเป็นภาษาไทยนะจะเป็นอะไรไหมคะYes, of course ถ้าวางเขาบอกว่าถ้าวางกระเป๋าเคสในที่นี้แปลว่ากระเป๋านะไม่ได้แปลว่าไอ้เคสไอ้โทรศัพท์อะไรไม่ใช่นะเคสในที่นี้แปลว่ากระเป๋าเพราะฉะนั้นคำว่ากระเป๋าเดินทางกระเป๋าเดินทางที่เป็นกระเป๋าลากนะลูกกระเป๋าลากนะไม่ใช่กระเป๋าผ้านะกระเป๋าลากกระเป๋าลากมันจะมีคำว่า case ที่แปลว่ามีคำว่า racket นะมีคำว่า racket มีคำว่าเทนนิสนะครับเนี่ย racket ไม่ใช่ racket ตัวนั้นนะมันก็มีเหมือนกันแหละที่แปลว่า rackish มันไม่ใช่ racket นะ rackish นะRAG เนี่ย RAG นะไม่ใช่ RACK ไม่ใช่ RACK ตัวนี้แปลว่าไอ้ไม้ตีอ่ะ racket ตัวนี้แปลว่าตีอันนี้ racket คือ RAG นะครับโอเคแปลว่ากระเป๋านะ RAGGEST เนี่ยนะครับแปลว่ากระเป๋านะครับต่อไปคำตอบคือOf course not คำตอบคือข้อ2นะลูก Of course not Would you mind ว่าจะเป็นอะไรไหมถ้าบอกว่าไม่เป็นไร Of course not คือแน่นอนไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร Of course not นะครับถ้า I do mind ว่าห้ามเลยนะอย่ามาวางตรงนี้นะครับ Yes of course ก็คือห้ามวางไม่ได้ It's not my business ไม่ใช่ธุระอะไรของฉันอันนี้ก็ไม่สุภาพนะไม่สุภาพเป็นคำตอบที่ฉันขอวางกระเป๋าตัวนี้ได้ไหมยุ่งอะไรเนี่ยซึ่งคำตอบมันไม่ถูกนะครับสุภาพที่สุดคือ of course not นะครับต่อไปข้อ8 Bob is checking out of the hotel Bob กำลังตรวจโรงแรมอยู่ receptionist บอกว่าWhere you happy here? ไม่ใช่ checking ไม่ใช่ตรวจสอบครูพูดผิด checking out คือ check out กำลังออกจากโรงแรมนะครับ checking out คือกำลังออกจากโรงแรมเพราะนั้นเขาต้องไปจ่ายตังค์ที่ reception จริงไหมและ reception ก็บอกว่า Where you happy here sir? อยู่ที่นี่สบายดีไหมอยู่ที่นี่สบายดีไหม Bob ก็บอก sureคำตอบที่ถูกต้องคือมันต้องเป็นคำตอบแนวที่ดีนะเพราะว่ามันบอกชัวร์ก็แน่นอน3ครับตอบ3 I sleep well every night
I slept well every night ฉันนอนฝันดีทุกคืนเลยนะครับแน่นอนที่สุดเลยนะอันนี้เป็นคำตอบนะครับเป็นคำตอบลักษณะฝรั่งนะคำตอบลักษณะฝรั่งถ้าของไทยถ้าของไทยจะบอก great ดีมากเลย very good very good เร็วป่าไปข้อ9บอกว่า Anna and Sophia are talking about singer Donna Summer แสดงว่า Donna Summer ก็คือนักร้อง Anna Sophia พูดถึง Donna Anna บอกว่า I think Donna is a wonderful singer เฮ้ยฉันว่า Donna นี่เสียงดีมากเลยนะ wonderful singerWonderful ว่าดีเยี่ยมใช่ไหมวันนั้นก็เป็นนักร้องที่เก่งมากเลยนะอะไรประมาณนี้นะแต่โซเฟียบอก really ไอ้คำว่า really เนี่ยแปลว่าจริงจริงเหรอเนี่ยแสดงว่าโซเฟียเนี่ยเห็นด้วยไหมเฮ้ยฉันว่าดอนน่าเป็นนักร้องที่เก่งมากเลยนะจริงเหรอ really เนี่ยวันนั้นไม่เห็นด้วยเพราะนั้นคำตอบมันจะต้องเป็นอะไรกันมันจะต้องมีอะไรที่ตรงข้ามจริงไหมตรงข้ามกับคำว่า wonderful จริงไหมเพราะนั้นนักเรียนคิดว่าข้อไหนครับที่บอกว่าไม่เห็นด้วย but her tone is too low don't you like her that good idea is she giving herอันไหนดีเรามาดูข้อ4ข้อ4บอก Isn't she a singer เธอเป็นเอ้ยดอนน่าเป็นนักร้องเหรออ่ะสงสัยอีกดอนน่าเป็นนักร้องเหรออ่ะแสดงว่าไม่อันนี้เท่าไหร่ That's good idea ฉันเห็นด้วยถ้าฉันเห็นด้วยเขาจะบอกว่าจริงเหรอได้ไงเพราะฉะนั้นมันต้องมีอะไรที่มันไม่เห็นด้วยเนาะ Don't you like herคุณไม่ชอบเหรอ really คุณไม่ชอบเหรออย่างเงี้ยหรือข้อหนึ่งข้อสองหรือเปล่า but her tone is too low ว่าคำตอบที่ถูกต้องคือข้อหนึ่งข้อหนึ่งจ้ะว่ามันบอกว่า really จริงเหรอแต่ but her tone is too low แต่เสียงของเธอต่ำเกินไปนะแต่เสียงต่ำเกินไปนะอย่างเงี้ยนะครับโอเคไหมครับต่อไปข้อ10เอาข้อ10ข้อ11นะข้อ10ข้อ11อันนี้ให้จบโอเคเนาะเดี๋ยวครูจะชดเชยเวลาให้คนไหนที่ไม่อยากเรียนแล้วก็ออกไปได้แต่คนที่เรียนต่อครูก็จะเอาสอนต่อให้จบจนเขาหยุดอะหยุดนะครับเพราะครูจะชดเชยให้เพราะครูเลยไปตั้ง10นาทีนะ situation บอกว่า interview with a football manager Max บอกว่า now Mr. Pai I would like you to tell me what to think about your chance in the game tomorrow อันนี้เขาบอกว่าเอ้ยโค้ช Pai นี่เป็นโค้ชนะคุณคิดว่าพรุ่งนี้คุณจะชนะไหมอะไรประมาณนี้นะ Pai บอกว่า this time อะไรก็ไม่รู้แต่ Max ตอบว่าBut you haven't won game for 2 months แต่คุณไม่ชนะมา2แล้วมา2เดือนแล้วเพราะฉะนั้นคำว่าแต่ but มันจะต้องขัดแย้งกับไอ้ประโยคข้างหน้าจริงไหมเพราะแสดงว่าเขาคิดบวกหรือคิดนี่แสดงว่าเขาคิดดีจริงไหมเพราะเธอคิดว่าข้อ10เขาจะตอบว่าอะไรว่าเขาตอบว่าอะไรเขาตอบว่า I think we are going to beat lower ฉันว่าฉันต้องต่อสู้กับไอ้ lower ได้ดีนะบอกอย่างนี้นะต่อสู้ได้นะต่อสู้ได้คือสู้ได้ฉันสู้ได้ประมาณนี้นะแม็กก็บอก but you haven't won a game for 2 months แต่คุณไม่ชนะมา2เดือนแล้วนะและนี่กว่า you will do better tomorrow นั้นข้อ11ข้อ11ควรจะเป็นอะไรครับ How long can you think
What make you think? Could you tell me what happened? อันไหนดีแต่คำตอบของเขาคืออะไรรู้ไหมคำตอบคือ We have a few forward Johnny Bridge as you know he will give the team confidence they need เฮ้ยแต่เรามีอะไรนะแต่เรามีกองหน้านะนะเรามีกองหน้าที่เก่งนะอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นคำตอบคือแสดงว่าเขาในเกมฟุตบอลนี้แสดงว่าเขาได้กองหน้ามาใหม่นะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อ11ควรจะเป็นอะไรครับ What make you think เห็นไหมอะไรทำให้คุณคิดอย่างนั้นมันบอกว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ฉันสู้ได้นะบอกแต่คุณไม่ชนะมา2เดือนแล้วนะอะไรทำให้คุณคิดว่าคุณจะสู้เขาได้อะไรประมาณนี้นะมันก็ What make you think นะครับ What make you think Okay ข้อ12 reading test เดี๋ยวเราค่อยดูใหม่นะครับข้อ12นะช่วยครูจำด้วยข้อ12นะครับช่วยครูจำด้วยโอเคนะครับหมดเวลายังหมดแล้วครับหมดแล้วดีมากเลยอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นก็พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมตัวอ่านหนังสือนะครับวันจันทร์นะวันจันทร์เราเปิดเรียนแล้วนะครับวันจันทร์เปิดเรียนเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวแล้วพอเรามาเรียน2วันเราก็จะสอบแล้วนะลูก2วันเราก็สอบแล้วเพราะฉะนั้นก็อ่านหนังสือนะครูครับครูครับครับมาเรียนแบบทุกห้องทุกชั้นเหรอครับครับเรามาเรียนวันจันทร์นะแล้ววันเรามาเรียนวันอังคารแล้วเราก็จะสอบโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมตัวนะโอเค good luck goodbye see you next time bye byeขอบคุณครับ